ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทานซูชิมาสโตะกันนะครับวันนี้เราจองแบบปิดร้านเลยนะครับปิดรอบอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับร้านเนี่ยอยู่ในซอยสุขุมวิท31นะฮะที่จอดจะค่อนข้างยากนิดนึงอาจจะต้องจอดข้างทางนะครับดูว่าจอดได้วันคู่หรือวันขี้ดูฝั่งดีๆนะฮะก็เดินไปเรื่อยๆจนเจอซอยสวัสดี1นะครับร้านจะอยู่ด้านในซอยนั้นนะครับอยู่ขวามือมาก็ถึงเวลารับประทานนะครับเชฟก็จะเอาพวกวัตถุดิบมาให้เราดูแล้วก็มาเริ่มกันที่จานแรกเลยนะครับจะเป็นซาซิมินะครับเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมเกลือโชยุแล้วก็วาซาบินะฮะด้านซ้ายเนี่ยก็คือปลาคิเมไดนะครับด้านขวาก็คือหอยฮอตาเตะนะครับตัวหอยนะครับเขาแนะนำให้รับประทานก่อนให้แตะกับตัวเกลือแล้วก็วาซาบินะฮะแล้วก็ลองรับประทานเข้าไปสัมผัสคือดีมากๆแล้วก็น่าจะเป็นหอยฮอตาเตะที่ดีที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยนะคือมันอร่อยมากและซาซิมิอีกคำหนึ่งนะครับเป็นปลาคิเมไดนะครับให้จิ้มโชยุกับวาซาบิมันสดมากแล้วก็เนื้อสัมผัสนี่คือดีมากๆเลยครับเด้งมากแบบอร่อยนะครับอันนี้เขาจะมีหัวไชเท้าดองมาให้นะครับรสชาติจะเค็มๆหวานๆเติมได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือเพลินมากเลยนะครับระหว่างที่ทานซาซิมินะครับเชฟก็เตรียมเมนูถัดไปนะครับก็คือเอาทูน่าเนี่ยมาเสียบแท่งเหล็กนะฮะแล้วก็ไปย่างไฟด้านหนังนะครับให้มันกรอบนะครับอันนี้เป็นเบบี้ทูน่านะครับไปย่างไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาแท่งเหล็กออกเชฟเขาก็จะหั่นแล้วก็จัดใส่จานนะครับผู้ช่วยก็จะมาคอยช่วยนิดหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีการทาซอสไว้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยนะฮะบริเวณตรงที่หนังนี่คือกรอบอร่อยมากเลยนะถ้าใครได้ส่วนหนังเยอะๆเนี่ยก็จะยิ่งอร่อยนะฮะแต่ของผมเนี่ยได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็โดยรวมจานนี้ก็ถือว่ารสชาติดีนะครับความที่วัตถุดิบเขาดีมากนะครับจะภูมิใจนำเสนอมากว่าเขาไปเอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาจากเมืองไหนที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จะมีแนะนำด้วยนะครับว่าปลาที่เราจะได้ทานต่อๆไปเนี่ยเป็นปลาอะไรสายพันธุ์อะไรได้มาจากที่ไหนด้วยนะครับเมนูถัดไปนะครับจะเป็นตับปลาอังโกะนะฮะอันนี้ได้มาจากฮอกไกโดนะฮะอันนี้เชฟเขาก็จะไปปรุงมาเรียบร้อยแล้วก็จะตักใส่ถ้วยมานะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเมนูนี้นะครับก็จะทานพร้อมกับวาซาบิเขาก็จะขูดมาใหม่ๆให้เราเลยนะฮะแล้วช้อนที่รับประทานเนี่ยเป็นช้อนหมกนะในแต่ละเมนูเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนช้อนด้วยวัสดุที่ทำเนี่ยแตกต่างกันไปเรื่อยๆด้วยนะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเพื่ออะไรแล้วก็ไม่ได้ถามมานะแต่ว่าดูแบบว่าใส่ใจในรายละเอียดดีนะครับได้เวลาชิมแล้วนะฮะเดี๋ยวตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะแต่ว่าจากการที่ลองตัดไปนี่คือแบบมันนุ่มมากนะแล้วก็สัมผัสที่ทานเนี่ยคือมันนุ่มละลายมากนะครับถือว่าเป็นตับปลาอังโกะที่ดีที่สุดเท่าที่เคยกินมาอีกเช่นเคยนะครับคือวัตถุดิบที่นี่เขาแบบโหดมากจริงอ่ะของเขาแบบแบบดีจริงๆอ่ะแบบมันนุ่มมากนะแล้วก็ทานกับวาซาบิเข้ากันดีมากนะครับเมนูต่อมานะครับจะเป็นหอยเป่าฮื้อนะครับเชฟเขาก็จะเอาไปทำแล้วก็จะเอามาตัดแบ่งใส่ถ้วยใส่ชามนี่แหละครับชามละ2ชิ้นนะฮะก็จะเสิร์ฟมาพร้อมข้าวแล้วก็ซอสนะครับอันนี้อย่างที่บอกเขาให้มา2ชิ้นนะคือชิ้นหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันพอดีมากคือมันเด้งแล้วก็มีความนุ่มอยู่ในตัวนะแต่ว่าอีกชิ้นหนึ่งจะรู้สึกว่าแข็งไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัวซอสรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่จะรู้สึกว่ามันหยาบๆนะมันยังไม่เนียนเท่าไหร่นะฮะถ้าดูจากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบมันจะมีความหยาบพอสมควรเมนูถัดมานะครับจะเป็นหอยเรารู้ได้เลยว่าเชฟเนี่ยเขาภูมิใจนำเสนอมากว่ามันตัวใหญ่มากแล้วก็ครีมมี่มากๆนะครับเมนูนี้ตอนเสิร์ฟเนี่ยเขาจะหั่นครึ่งมาให้นะครับเพื่อง่ายกับการรับประทานนะครับเมนูนี้ก็ครีมมี่มากๆอย่างที่เชฟบอกนะครับคือของมันดีแล้วก็มันสดมากเช่นกันที่ไม่พลาดแน่ๆนะครับก็คืออูนินะครับวันนี้ได้ทานทั้ง2สายพันธุ์เลยคือมูราซากิแล้วก็บัฟฟุนนะครับเมนูถัดมานะครับจะเป็นปูมาพร้อมซอสแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมอูนิแล้วก็ไข่ปลามาพร้อมๆกันเลยนะครับมาแล้วนะครับเสิร์ฟมาในลักษณะถ้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเมนูนี้วัตถุดิบอย่างที่บอกครับคือที่นี่ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่แล้วก็ดีมากๆนะครับทำให้เมนูนี้ถือว่าลงตัวแล้วก็อร่อยมากนะครับหลังจากผ่านไปหลายเมนูนะครับมาถึงซูชิแล้วนะครับเชฟเขาก็จะแล่ปลาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะปั้นแล้วก็เสิร์ฟให้เรารับประทานรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำก่อนว่าวันนี้เรามีปลาอะไรให้ทานบ้างนะครับ
ขอล่าจากด้านบนมาเลยนะฮะด้านบนนี่ไม่ใช่ปลาแซลมอนนะฮะอย่าบอกว่าเป็นปลาแซลมอนนะครับเดี๋ยวเชฟตีมือนะฮะอันนี้คือเป็นปลาทรอสนะครับแถวที่2จากด้านบนลงมาเลยนะฮะจะเป็นชูโทโร่แถวตรงกลางนะครับเป็นอิวาชินะครับเป็นปลาซาดีนต่อมาด้วยโนโดกุโรนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายล่างสุดนะครับจะเป็นโอโทโร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเชฟปั้นกันทีละคำเลยนะครับก่อนที่จะรับประทานซูชินะครับเขาก็จะมีเสิร์ฟอันนี้มาให้นะครับเป็นน้ำที่แบบเป็นลาเวนเดอร์นะฮะแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่จากฟุกุโอกะมาให้ด้วยครับตัวน้ำลาเวนเดอร์ก็อร่อยมากนะครับแล้วก็ดูสตรอเบอรี่ดิครับแดงฉ่ำมากโดยปกติเนี่ยลุงม้าไม่ค่อยชอบทานสตรอเบอรี่นะเพราะว่ามันจะแบบมีเปรี้ยวนิดแต่ว่าอันนี้แบบหวานมากแบบหวานสุดเลยอร่อยมากดีมากนี่นะครับเชฟก็จะเริ่มปั้นแล้วนะฮะแล้วก็สังเกตนะครับสตาฟด้านหลังนี่เขาจะหาแล้วนะครับว่าปลาที่เรารับประทานเนี่ยเป็นปลาอะไรนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูชัดๆนะฮะในเทคนิคการปั้นของเชฟคือแบบดีมากนะฮะในแบบโอ้โหจับวางนี่ปรึบนี่ครับซูชิคำแรกของวันนี้มาแล้วนะครับเป็นปลาทรอสนะครับไม่ใช่ปลาแซลมอนนะฮะสีคล้ายก็จริงแต่ว่าสัมผัสเนี่ยมันดีต่างกันเยอะเลยนะฮะอร่อยคำต่อมานะครับจำไม่ได้ว่าเป็นปลาอะไรนะเนื่องจากเมาเพลินลืมแล้วก็ลืมจดไว้ด้วยนะฮะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะฮะมันไม่ได้อยู่ในปลา5ชนิดที่อยู่ในกล่องไม้ที่เชฟเอามาให้ดูนะครับต่อมานะครับจะเป็นอิวาชินะฮะจะเป็นปลาที่มันมีหนังเป็นเกล็ดเงินนะฮะทำออกมาได้ดีนะครับอร่อยดีแล้วก็จากที่รู้สึกได้นะฮะข้าวซูชิที่เนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวนำอยู่นิดนึงนะฮะมันก็จะเป็นเอกลักษณ์เป็นสไตล์ของแต่ละร้านนะครับแล้วก็โดยรวมถือว่าซูชิอร่อยนะครับซูชิคำต่อไปนะครับโนโดกุโรนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆเห็นหน้าตาปลาที่ผมกำลังจะรับประทานต่อไปนี้นะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีรูปประกอบนะฮะอันนี้คือปลาที่เราจะรับประทานต่อไปนะครับที่เขาปั้นเป็นซูชิให้เรารับประทานนะนี่คือปลาตัวนี้นะครับงับเข้าไปนะครับมันสดมากนะครับนี่คำต่อมานะครับก็จะเป็นชูโทโร่นะครับก็จะเป็นส่วนที่ไขมันแทรกน้อยหน่อยนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยโอโทโร่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบไขมันแทรกละลายในปากเลยต่อมาก็จะเป็นปลาหมึกหิ่งห้อยนะครับก็จะเสียบไม้มาให้แบบนี้นะฮะเมนูต่อมานะฮะชื่อภาษาญี่ปุ่นอย่าถามนะฮะเมนูหอยตรับนะฮะเมนูนี้อร่อยนะครับแบบเกินความคาดหมายมากคือแบบสัมผัสคือดีมากเลยอร่อยแบบตอนแรกบอกหอยตลับก็รู้สึกเฉยๆนะแต่พอทานเข้าไปแล้วรู้สึกแบบอร่อยมากอยากให้เห็นความสดของเมนูถัดไปนะจะเป็นซูชิกุ้งนะแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นกุ้งอะไรนะฮะนี่ดูขนาดตัวนะฮะเขาไปทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะมันอร่อยมากนะครับแบบสุกกำลังดีแบบว่าเนื้อไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ยังมีความหวานอยู่นะฮะอร่อยนะครับเมนูรองสุดท้ายนะครับเป็นซูชิอุนินะครับก็จะเป็นข้าวแล้วก็มีสาหร่ายแล้วก็อุนิตักมาข้างบนนะนี่เขาแถมมาให้พิเศษเลยก็ตามคุณภาพอุนินะครับหวานฉ่ำอร่อยนะครับถูกใจมากๆเหมือนเก็บของดีไว้สุดท้ายนะฮะอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ซูชิมาสโตะอร่อยมากๆนะฮะตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เป็นซูชิปลาไหลนะครับแต่ว่าแบบเก็บไว้คำสุดท้ายขนาดนี้มันต้องมีทีเด็ดมากๆนะฮะแล้วก็พอเห็นออกมาเฮ้ยหน้าตามันไม่ค่อยเหมือนปลาไหลที่ปกติทานเท่าไหร่บอกไม่ถูกนะแต่พอทานเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยมันนุ่มมันแบบมันอร่อยอ่ะมันลงตัวมากๆเลยนะแบบเป็นซูชิปลาไหลที่ดีที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยก็ว่าได้นะฮะของหวานปิดท้ายนะครับก็จะเป็นทามาโกะนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยขนมปังกรอบๆข้างในเป็นไส้ไอศครีมโฮชิชะนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นเต้าหู้เย็นๆนะครับราดมากับซอสหวานๆแล้วก็มีผงถั่วโรยมาด้วยนะครับแล้วถ้าใครไม่อิ่มนะครับมันก็จะมีเมนูพิเศษสั่งเพิ่มได้นะครับจะเป็นข้าวปั้นนะครับมันก็จะมีแบบพวกทูน่ามีตับมีอูนิไข่ปลาต่างๆนะครับแล้วเขาก็จะม้วนแล้วก็ตัดแบ่งนะครับโรอันนึงเนี่ยน่าจะได้ประมาณ3ชิ้นนะฮะแต่ว่าลุงมาไม่ได้เทสเมนูนี้นะเพราะว่าอิ่มมากแล้วนะครับแต่หน้าตาน่ารับประทานเผื่อใครสนใจอยากจะลองนะครับ
ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซูชิมาสโตะนะฮะราคาคอสก็คือ 6,000 บาทนะครับมีบวกเซอร์วิสชาร์จแล้วก็มีแวตด้วยนะครับที่เราชอบมากๆเกี่ยวกับที่นี่คือเขาใส่ใจเรื่องวัตถุดิบมากนะฮะวัตถุดิบนี่คือสดแล้วก็ดีมากๆนะฮะแล้วส่วนเมนูที่ประทับใจนะฮะก็จะมีประมาณนี้เป็นซาซิมิจานแรกนะครับดีมากเมนูตัวตับปลานุ่มมากแล้วก็หอยตลับคือเท็กเจอร์ต่างๆคือดีมากนะครับตัวสตรอเบอรี่กับตัวน้ำเนี่ยอร่อยหวานฉ่ำนะฮะแล้วก็เมนูสุดท้ายก็คือซูชิปลาไหลเด็ดจริงๆนะครับมันแตกต่างจากที่อื่นจริงๆอร่อยมากนะครับถามว่าคุ้มไหมนะฮะนี่ต้องแล้วแต่คนนะแต่ถามว่าอาหารดีอาหารอร่อยไหมตอบได้เลยนะครับว่าenjoy มากๆดีมากๆนะครับชอบนะครับแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเรื่องนะครับสวัสดีครับ